ิดท้ายกันที่บริการประชาชนสักหน่อยนะครับเพราะน่าเห็นใจนะครับลูกชายวัย60ปีต้องออกประกาศตามหาแม่วัย79ที่คุณแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ออกจากบ้านไปตั้งแต่8กุมภาพันธ์ชาวบ้านพบแล้วนะครับนำไปฝากเอาไว้ที่โรงพักแต่ปรากฏว่าตำรวจเผลอหลับไปแม่ก็เดินหายไปจนบัดนี้26กุมภาพันธ์ยังหาไม่เจอก็เกือบ20วันแล้วเนี่ยนะครับลูกก็คือคุณชนาวิวัฒน์ศิระนนท์สกุลอายุ60ปีบอกว่าตอน6โมงเย็นของ8กุมภาพันธ์แม่ก็คือนางชุนแซ่กล้วยอายุ79ปีหายออกจากบ้านที่หนองรีเมืองชลบุรีมีคนไปพบที่หน้าหมู่บ้านอีสแลนด์แล้วก็นำตัวไปฝากไว้ที่โรงพักดอนหัวรอที่เมืองชลบุรีตอนตีหนึ่งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เกิดเผลอหลับไปแม่ชุนก็เดินหายไปนะครับหลังจากนั้นตนต้องออกตามหาเอาประกาศไปติดตามเสาไฟฟ้าเอารูปคุณแม่ไปติดไว้ด้วยค่ะขึ้นเว็บไซต์ซึ่งเป็นภาพที่ถ่ายเอาไว้ตอนอยู่ที่สถานีตำรวจดอนหัวรอเป็นภาพคุณแม่เนี่ยนะฮะลูกคุณชนาวิวัฒน์ซึ่งอายุ60ปีแล้วบอกว่าแม่ชุนซึ่งอายุ79เนี่ยสูงประมาณ140ผิวดำแดงรูปร่างผอมแล้วก็สวมเสื้อคอกระเช้าลายดอกสีเหลืองปนขาวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยนะคะสวมกางเกง3ส่วนสีดำที่สำคัญคือคุณแม่เนี่ยไม่สบายป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แต่ว่าจำชื่อตัวเองได้ค่ะคืออัลไซเมอร์ก็แปลว่าความจำนะครับแต่ยืนยันว่ายังจำชื่อตัวเองได้เพราะฉะนั้นย้ำชื่ออีกครั้งนึงเนี่ยน้องไบชื่อชุนแซ่กล้วยนะครับค่ะอายุ79ปีนะคะตอนนี้ลูกๆเป็นห่วงมากค่ะฟังเสียงหน่อยนะฮะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับถ้าเกิดใครพบเห็นนะฮะแข็งแรงครับเดินเร็วถ้าเผื่อนี่คือเดินอย่างเดียวเลยถ้ามีใครพบเห็นก็ช่วยล็อกตัวไว้แล้วก็ให้โทรมาที่เบอร์0898324176หรือว่า0925139045ด้วยครับถ้ารู้เรื่องคือบอกถามคุยกับเขาจะคุยตลอดไม่ใช่คนบ้านะไม่บ้านะแต่คือเขาไอ้อัลไซเมอร์วุ่นอยากจะเจอแม่เร็วๆของเขาเป็นห่วงเขาอ่ะเป็นบาดแล้วอายุมากแล้วจะ79แล้วต้อง2อาทิตย์แล้วจะอยู่ยังไงกันไม่รู้เนี่ยเป็นห่วงนะดูเลยนั่นแหละครับนี่ลูกกตัญญูต้องออกตามหาคุณแม่นะครับใครพบเห็นแจ้งหน่อยนะครับจะเป็นพระคุณเป็นอย่างยิ่ง